ผลไม้ชอบทานอะไรกันบ้างครับผลไม้โอ้โหมังคุดค่ะามังคุดออกมาเยอะและปัญหาที่ตามมาก็คือราคามันตกล้นเราซื้อเนี่ยเราโอเคเพราะราคาถูกแต่คนขายคนปลูกอย่างเกษตรกรเดือดร้อนหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์ต้องหาทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวครับไปดูข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกจากกระทรวงเกษตรและสหกรครับเปิดเผยข้อมูลเรื่องของปริมาณผลผลิต ผลไม้4ชนิดด้วยกันทุเรียนมังคุดเงาะและก็ลองกองในลองกองนะครับในแปลงปลูกใหญ่3จังหวัดทางภาคตะวันออกจันทบุรีระยองและก็ตราดปรากฏว่าปริมาณของผลไม้ทั้ง4ชนิดเนื้อที่เนี่ยมีปลูกมากกว่า622,000ไร่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ1.582นะครับนั่นคือในแง่ของพื้นที่ แล้ในแง่ของปริมาณผล,ผลผลิตรวมสินค้าที่เป็นผลไม้ทั้งสิชนิดนี้มีน้ำหนักรวมคือ886,000ตันโดยประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาถึง32%ปีก่อนเนี่ยอยู่ตัวเลข6แสนะปริมาณปีก่อนเนี่ยมีน้อยกว่า219,510ตันแล้วผลผลิตจะออกมา,มากในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้ครับเมษายนต่อเนื่องไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมมังคุด เพิ่มมากที่สุดถึง141%เหตุผลเพราะว่าสภาพอากาศดีครับต้นมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหารนานก็เลยติดออกดอกติดผลเยอะมากรองลงมาคือลองกองลองกองปริมาณเพิ่มขึ้นมา24%ทุเรียนเมื่อสักครู่เห็นกันไปแล้วเพิ่มขึ้นมา22%เงาะเพิ่มขึ้นมา10% และปีนี้ผลไม้ในภาคตะวันออกก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อปริมาณออกมาเยอะแล้วที่ผ่านมาทางการจีนก็เข้มงวดกับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแจ้งเตือนเรามาหลายครั้งนะครับให้เข้มงวดให้แก้ไขเรื่องการตรวจพบศัตรูพืชในผลไม้ที่นําเข้าจากไทยเจอปัญหานั้นเข้าไปเจอปริมาณที่ออกมาเยอะก็ทําให้ผลกระทบเกิดตามมาคือราคาของผลไม้ ตกต่ำลงนะครับล่าสุดที่เห็นชัดๆเลยก็คือราคาของมังคุดปีนี้อย่างที่เรียนนะครับปริมาณมังคุดในภาคตะวันออกออกมามากและมีหลายรุ่นด้วยเริ่มทยอยสุกเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายเองก็มีการเตรียมแรงงานเอาไว้คัดแยกมังคุดแต่ไม่พอครับแล้วประกอบกันกับมีการเข้มงวดกวดขันจับกลุมแรงงานที่ผิดกฎหมายทําให้โรงคัดบรรจุเนี่ยขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก แล้วเมษาคือเดือนนี้ก็คาดว่าปริมาณของมังคุดจะออกมาเยอะรวมไปจนถึงทุเรียนก็จะออกมามากด้วยเช่นเดียวกันเราไปดูราคาของมังคุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมากันหน่อยครับเป็นข้อมูลจากที่ตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับรวบรวมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเยอะมากเป็นตลาดผักผลไม้ใหญ่ของประเทศจากกราฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าราคามังคุดมันผลใหญ่เปลี่ยนแปลงขยับนะครับขยับขึ้นลงแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงที่ราคามังคุดขึ้นไปสูงสุดตัวเลขสูงสุดนั่นคือ30เมษายน61กิโลกรัมละ220บาทแต่ดูความเวี่ยงนะครับต่ำสุด30กรกฎาคม61ราคากิโลกรัมละ25บาท จาก300จาก220ลงมาเหลือ25บาทในระยะเวลาจากเมษาถึงกรกฎาคมเมษาพฤษภาคมถุนายนกรกฎาคมเพียงแค่4เดือนราคาเวียงเป็น10เท่าเลยนะครับ ừ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  ราคาล่าสุดที่ประกาศออกมา1เมษายนที่ผ่านมาอยู่50บาทต่อกิโลกรัมไปดูแนวทางของอธิบดีกรมการค้าภายในที่พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกันหน่อยครับคุณวิชัยโภชนก,กิจ บอกว่ามังคุดปีนี้อย่างที่เรียนไปว่าข้อมูลผลผลิตมันเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าผลผลิตช่วง2เดือนจากนี้จะมีปริมาณ180,000ตันสูงกว่าปี6-1ที่มีฝนซุกแล้วก็ปริมาณผลผลิต9 0 0 0 0ตันและยังมากกว่าปี60ซึ่งตอนนั้นปริมาณรวมกันแส0 0 0 0ตันเพราะฉะนั้นปริมาณออกมาขนาดนี้ราคามังคุดต้นฤดูลดลงไป10%เซหรือเฉลี่ยราคาอยู่3 0 4 0บาทต,ต่อกิโลกรัมครับกลมการค้าภา,ายในบอกว่า เตรียมรับมือแล้วนะครับหาร er e like ือกับห้างค้าปลีกเครือข่ายร้านธงฟ้าตลาดสดสหกรณ์เชื่อมโยงแล้วก็รับซื้อเพิ่มเพื่อจะกระจายผลผลิตแล้วก็หารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมจัดกิจกรรมโปรโมทการบริโภคมังคุดด้วยครับมังคุดเองตอนนี้ต้องประสานกับทางบรรดาช่องทางการจําหน่ายนะครับคือผลไม้เนี่ยมีปัญหานิดเดียวคือช่องทางจาหน่ายมันค่อนข้างแคบ เราก็ใช้วิธีการแบบห้างหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโมเดิร์นเทรดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องใช้กลไกลตลาดของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับเช่นตลาดต้องชม330ตลาดนี่นะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของร้านตรงพลาประชารัฐที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งในการทำให้ชาวสวนม,มีช่องทางในการขายผลไม้ได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลไม้อื่นๆที่กําลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างทุเรียนหรือว่าเงาะนะครับทบ่านอธิบดีกรมคัรท้าภายในบอกว่าราคายังใกล้เคียงกับปีก่อนๆและหน่วยงานต่างๆก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วนะครับจะหามาตราการเข้าไปช่วยดูแลถ้าเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันแต่มั่นใจว่าราคาปัญหาทุเรียนตกต่ําไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดรองรับเยอะมากตั้งท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราจีนโดยเฉพาะจีนนะครับแล้วส่งไปก็ก็เยอะเหมือนกันไม่น่าจะเกิด ส่วนราคาผักที่ช่วงนี้เห็นว่าแพงขึ้นทางกรมการค้าภายในบอกว่าปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในหลายพื้นที่มีผลครับปริมาณออกมาสู่ตลาดน้อยลงราคามันก็เลยแพงมากขึ้นมะนนาคนาเห็นว่ามะนนาตอนนี้มีการประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ต่างๆที่แปรรูปผลผลิตเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอามาสู่ออกสู่ตลาดเพื่อจะได้ลดผลกระทบเรื่องของราคามะนาวที่แพงขึ้นในบางพื้นที่นะครับมองแง่ดีว่าเดี๋ยวประมาณพฤษภาคมคือเดือนหน้านะครับ ปัญหาภัยแรงน่าจะคล,ะลี่คลายแล้วราคาก็น่าจะลดลงด้วยผักบางชนิดใช้เวลาไม่ถึง20วันก็ออกสู่ตลาดได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะบรรเทาผลกระทบเรื่องของราคาแพงได้ไม่มากก็น้อยนะครับค่ะก็หวังว่ามะนาวจะถูกลงโดยพลันนะตอนนี้ตาจะไหลแพงจริงๆไม่ง่าย๋ยวกินส้มตำแล้วมันไม่อร่อยจริงเรื่องจริงค